สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสมชัยจับผิดภาพบิ๊กตู่จี้เลขาธิการนายกแจงปมไม่ทำคำถวายสัตว์ใส่แฟ้มจนต้องพกกระดาษ A4 11สิงหาคม2562นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์และอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.โพสต์ภาพนายกรัฐมนตรีกล่าวคำถวายสัตว์โดยหยิบกระดาษออกจากกระเป๋าพร้อมข้อความดังนี้ค่ะน่าแปลกใจที่การถวายสัตย์ปฏิญาณตนของพลเอกประยุทธ์เมื่อวันที่16กรกฎาคม2562เหตุใดจึงไม่มีเจ้าหน้าที่ของสำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำคำถวายสัตย์ใส่แฟ้มเพื่อให้นายกอ่านเหมือนทุกครั้งจากภาพจะเห็นว่านายกเอามือซ้ายล้วงกระเป๋าหยิบกระดาษโน้ตขนาดประมาณครึ่ง A4 ที่พับไว้ออกมาอ่านให้ครม.ทั้งชุดกล่าวตามเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคุณดิษฐัตโหนรกิจควรออกมาชี้แจงสังคมด้วยหรือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นฝ่ายปกพร่องที่ไม่ดูแลให้ดีเองจึงกลายเป็นข้อผิดพลาดให้นายกกระทำการในสิ่งที่ขัดกับรัฐธรรมนูญระบุไว้ในมาตรา161ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ